วันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของรถสายตรวจที่แพงที่สุดในโลกค่ะนครดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โชว์ป๋าอีกแล้วล่ะค่ะคราวนี้ได้เปิดตัวรถสายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ว่ากันว่าทั้งหรูแรงและก็แพงที่สุดในโลกด้วยรถสายตรวจของกรมตำรวจดูไบทั้ง14คันประกอบไปด้วยรถหรูและแรงจากแบรนด์ดังอย่าง Lamborghini, Ferrari, Bentley และ Aston Martin ที่มีมูลค่ารวมกันกว่า 6.5 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ200ล้านบาทถือเป็นรถสายตรวจของตำรวจที่หรูแรงและแพงที่สุดในโลกแม้ยังไม่นับรวม Mercedes-Benz และ Chevrolet ที่มีอยู่แล้วขณะที่รถสายตรวจที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของกรมตำรวจดูไบก็หนีไม่พ้นรถ Bugatti Veyron ซึ่งเป็นรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่สามารถนำมาวิ่งบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมายโดยรถคันดังกล่าวสามารถทำความเร็วได้กว่า430กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ารถสายตรวจดังกล่าวไม่เพียงแค่ว่าทำให้ตำรวจดูไบมีความทันสมัยขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยในเรื่องของการไล่จับโจรผู้ร้ายที่เริ่มใช้รถที่มีสมรรถนะดีขึ้นในการหลบหนีรวมถึงช่วยตรวจตราพื้นที่สำคัญของนครดูไบด้วยโดยมักจะเห็นรถสายตรวจรู้เหล่านี้จอดประจำการในพื้นที่ใกล้เบิร์กคาลิฟาอาคารที่สูงที่สุดในโลกและพื้นที่อื่นๆที่เป็นแหล่งรวมตัวกันของนักท่องเที่ยวซึ่งพวกเขาต่างก็ชื่นชอบและมักหยุดดูและถ่ายรูปร่วมกับรถตำรวจสุดหรูเหล่านี้เสมอค่ะมาต่อกันที่เรื่องของบริการส่งพิซซ่ากันบ้างค่ะไอเดียบริการลูกค้าเจ๋งๆในรัสเซียนะคะที่ร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งในเมืองซิกติฟค่ะคิดค้นวิธีการส่งพิซซ่าถึงมือลูกค้าด้วยเครื่องวินไร้คนขับหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าโดรนนั่นเองในการบริการช่วงแรกทางร้านจะใช้โดรนใบพัดลำนี้สำหรับขายพิซซ่าตามสวนสาธารณะชายหาดและมหาวิทยาลัยต่างๆของเมืองโดยพนักงานขายพิซซ่าจะใช้แท็บเล็ตรับออเดอร์และบังคับโดรนลำนี้ให้ไปส่งตามที่อยู่ของลูกค้านอกจากนี้ร้านพิซซ่าดังกล่าวยังมีแผนที่จะส่งพิซซ่าโดยไม่ใช้พนักงานในเร็วๆนี้ด้วยเจ้าโดรนลำนี้ติดตั้งกล้องวิดีโอที่ส่งภาพไปยังจอมอนิเตอร์ในร้านเพื่อให้ผู้จัดการโทรเรียกลูกค้ามารับพิซซ่าตรงตามเวลาและเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าส่งถึงมือเจ้าของเงินตัวจริงเมื่อผู้จัดการเห็นลูกค้าออกมาก็จะให้โดรนหย่อนพิซซ่าลงมาด้วยสายเคเบิลนอกจากนั้นค่ะโดรนลำนี้ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทรัสเซียรายหนึ่งยังสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนชาวเมืองที่ได้เห็นโดรนส่งพิซซ่าเป็นครั้งแรกต่างก็ชื่นชอบและปรบมือให้ต้องยอมรับเลยค่ะว่าไอเดียของเขาเจ๋งจริงๆ